ก่อนอื่นเลยนะคะคุณผู้ชมทุกคนจะต้องมี Apple ID ค่ะว่าง่ายๆคุณต้องเป็นคนที่ซื้อแอปเองApple ID ก็คืออันเดียวกับที่ตอนแรกๆเนี่ยคุณต้องลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยแหละค่ะเมื่อคุณมี Apple ID อยู่แล้วให้คุณเข้าไปที่ App Store และดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า Find My iPhoneใหญ่แล้ว Find My iPhone จะเป็นแอปติดอันดับอยู่แล้วล่ะค่ะและก็จะต้องเป็นแอปที่ควรจะมีในทุกๆเครื่องด้วยซีก็ทำการติดตั้ง Find My iPhone ลงไปในเครื่องซีเหมือนกันค่ะแอปก็จะขึ้นแบบนี้นะคะ Find My iPhone กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันใส่ Apple ID และ Password ของคุณลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราใส่ Username ID นะคะที่เป็น Apple ID แล้วก็ Password ของเราลงไปตัวเดียวกับที่เราใช้ล็อกอินลงไปใน App Store เนี่ยนะคะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้และมันก็จะรู้ทันทีว่าในชื่อเดียวกันนี้เรามีอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดกี่เครื่องมันก็จับได้เลยว่าซีมี iPad 2 ตัวแล้วก็ iPhone 4S ตัวหนึ่งซึ่งกำลังใช้อยู่ตอนนี้สมมุติจะคลิกไปที่ iPhone 4S แต่ละตัวมันก็จะระบุพิกัดอยู่นะคะว่าใช้งานอยู่ที่ตรงไหนบ้างนี่ละตัวดีเลยสตูดิโอที่ซีถ่ายนะคะอยู่ที่ละแวกนี้ค่ะเห็นไหมคะมันก็รู้ทันทีเลยว่าอยู่ตรงไหนพิกัดไหนเป็นระบบไหนเราก็กดเข้าไปดูให้มันเป็นแมปแบบกราฟิกก็ได้หรือว่าเป็นแบบไฮบริดก็ได้นะคะคือไฮบริดก็จะเป็นกึ่งๆดาวเทียมกึ่งแบบนี้แต่ว่าแอปตัวนี้แหละค่ะที่เป็นแอปที่ทำให้ในต่างประเทศนั้นคนที่โดนขโมยมือถือ iPhone ได้มือถือคืนนักต่อนักแล้วล่ะค่ะเพราะซูมดูพิกัดแบบจุดต่อจุดเลยค่ะว่าคนที่ขโมยไปเนี่ยเขาอยู่ที่บริเวณไหนบ้างจุดสุดท้ายที่ซีต้องการให้คุณทำก็คือหลังจากที่คุณมีแอป Find My iPhone บนเครื่องไซน์อินเข้าสู่แอป Find My iPhone เป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือก่อนจะออกไปเล่นสงกรานต์ให้คุณเข้าไปที่ General Passcode Lock Turn Passcode On แล้วก็กรุณาตั้งรหัส4หลักที่คนจะเดาไม่ถูกอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนจะเดาไม่ถูกจริงๆนะคะตั้งไว้เพื่อล็อกโทรศัพท์มือถือเพราะถ้าคุณไม่ล็อกโทรศัพท์มือถือและขโมยเปิดโทรศัพท์มือถือของคุณและปิดเครื่องซะคุณจะใช้ระบบติดตามพิกัดไม่ได้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเซตไฟล์ My iPhone เพื่อระบุพิกัดตัวเองได้แล้วคุณสามารถซื้อเวลาได้ด้วยนี่เลยค่ะการล็อกโทรศัพท์มือถือเพราะกว่าขโมยจะเดาถูกว่า4หลักของคุณนั้นคืออะไรป่านนั้นคุณก็อาจจะรู้แล้วล่ะว่าขโมยเป็นใครเพราะเขาไม่สามารถปิดเครื่องได้นี่แหละหัวใจสำคัญที่คุณห้ามลืมเด็ดขาดเลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็หวังว่าคุณจะสามารถทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณติดตามเจอนะคะเพราะแอปพลิเคชันธรรมดาอย่าง Find My iPhone แอปฟรีตัวนี้ซีต้องขอบอกว่าความเจ๋งของมันก็คือว่าถ้าคุณถอดใจแล้วว่าโทรศัพท์มือถือของคุณถูกขโมยไปแต่ข้อมูลนั้นคุณไม่ต้องการให้มันถูกขโมยไปด้วยคุณสามารถล็อกเข้ามาจากมือถืออีกเครื่องนึงหรือคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงเพื่อที่จะเข้า findmyiphone.com หรือ me.com ก็ตามนะคะเข้ามาและคุณเห็นปุ่มนี้ไหมคะ remote wipe คุณกดเมื่อไรปั๊บถ้าสมมติขโมยได้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไปข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเครื่องนี้จะถูกลบไปเลยทันทีที่คุณสั่งให้มันลบค่ะเอาเป็นว่าคุณก็สามารถสั่งงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วกันนะคะว่าจะสั่งติดตามจนเจอขับรถไปตามจนเจอว่าขโมยขจรอยู่ระบุพิกัดตรงไหนหรือสั่งลบทุกๆอย่างที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณก็สามารถทำได้หรือสามารถสั่งล็อกก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าโทรศัพท์มือถือ iPhone หายแล้วคุณได้ติดตั้งสิ่งที่ซีนี่บอกคุณไปทั้งหมดนี้แล้วหวังว่าคุณจะได้รับโทรศัพท์คืนใครที่เรียกคืนมาได้อย่าลืมส่งเคสตัวอย่างมาให้ซีรู้บ้างนะThank you.